คุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดตลบตะแลงไปวันๆบิ๊กตู่เปรยเบื่อการใช้อำนาจหวังมีคนเก่งกว่าดีกว่าซื่อสัตย์กว่ามาทำงานต่อที่หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในช่วงท้ายตอนหนึ่งภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่63ว่าผมไม่เคยคิดว่าต้องมายืนตรงนี้นี่อยู่มา6ปีแล้วแต่ยังยืนอยู่ได้ยังไงเนี่ยหวังทุกคนคงเข้าใจถ้าไม่เข้าใจกันคงไปยากผมก็หวังอย่างยิ่งว่าถ้าวันหน้ามีคนที่เก่งกว่าผมดีกว่าซื่อสัตย์กว่าผมซื่อสัตย์เหมือนผมทำงานเหล่านี้ต่อไปซึ่งการมีอำนาจการที่ต้องมารับผิดชอบไม่ใช่เรื่องสนุกและผมใช้อำนาจมาเยอะเป็นผบ.ทบ.มา4ปีผมเบื่อการใช้อำนาจการใช้อำนาจใช้เฉพาะดูแลคนที่เขาทำความดีและลงโทษคนที่ทำความไม่ดีก็เท่านั้นแค่สองอย่างนี้ยังยากเลยพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าหลายคนบอกผมใช้อำนาจไม่ถูกต้องซึ่งก็ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายตรงไหนผมทำตามกฎหมายทุกประการดังนั้นขอให้ช่วยทำความเข้าใจด้วยหลายคนอาจจะไม่ชอบผมยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งต้องทำเพราะถ้ายังคงไม่ชอบแสดงว่ายังไม่เข้าใจเขายังลำบากเดือดร้อนอยู่ท่านไม่รักผมแต่ผมรักท่านทุกคนคือคนไทยนี่นาหน้าตาก็คนไทยผมไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครฝากทุกคนช่วยกันสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติให้ได้รักษาแกนหลักของประเทศชาติให้ได้ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พลเอกประยุทธ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ